ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม Forza Horizon 5อีกแล้วนะสำหรับวันนี้ก็จะมาแต่งรถไปซิ่งเล่นให้ดูกันอีกเหมือนเดิมซึ่งรถที่ผมเลือกมาในวันนี้ก็จะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับเป็นเจ้า Lamborghini Murciélago SVเป็น Lamborghini ที่ผมชอบมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคือเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมันออกมานานแล้วนะออกมาประมาณ10กว่าปีได้แล้วแต่ว่าหน้าตามันยังดูสวยอยู่เลยนะในปัจจุบันนะเรียกว่าดีไซน์เป็นอมตะจริงๆสำหรับคันนี้นะก่อนอื่นก่อนเราออกไปซิ่งแน่นอนว่าเราต้องไปแต่งเพิ่มมันก่อนนะซึ่งผมขอแต่งในเรื่องของดีไซน์เพียงก่อนแล้วกันนะครับมาดูเรื่องสีก่อนแล้วกันนะสีของคันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะแต่งให้มันออกสีแบบม่วงๆแล้วก็ตัดด้วยล้อขาวหน่อยแล้วกันพอดีว่าผมไปเห็นสีเนี้ยใน Ferrari F40 ของ Liberty Walk ที่โชว์ในงาน Auto Salon ล่าสุดนะครับผมว่าสีมันสวยดีนะคู่สีม่วงตัดล้อขาวอยากเอามาใส่กับคันนี้ดูน่าจะดูโอเคนะครับซึ่งสีที่ผมจะเลือกใส่ก็จะเอาเป็นสีทูโทนอันนี้เนาะนี่ทูโทนเงาๆอันนี้แล้วกดจูนสีขึ้นนิดนึงเดี๋ยวขอลองจูนเป็นสีม่วงๆดูหน่อยแล้วกันตอนนี้ผมก็ได้สีม่วงที่ถูกใจแล้วนะครับก็เป็นสีม่วงที่ดูสวยดีนะม่วงโทนประมาณนี้แล้วกันนะอาจจะดูไม่เหมือน Ferrari F40 ที่ผมพูดถึงนะแต่ว่าม่วงประมาณนี้ผมก็โอเคละนะครับแค่นี้ก็สวยละใส่เป็นสีม่วงนี้ไปชึบแล้วก็เรื่องของสีตัวล้อนะครับสีตัวล้อผมอยากได้เป็นสีขาวเลยก็เลือกเป็นสีขาวธรรมดานี้เลยนะครับแล้วก็สีคาลิเปอร์เหรอสีคาลิเปอร์ว่าสีเหลืองเดิมๆก็โอเคนะหรือจะเป็นสีส้มเนี่ยส้มๆแบบเข้มๆหน่อยลองสีแดงสิสีแดงก็ดูดีนะเนี่ยก็ดูดีแต่ผมว่าสีส้มดูโอเคกว่าว่ะสีส้มแบบนี้ใส่เป็นสีส้มแล้วกันโอเคสำหรับสีคาลิเปอร์เนาะแล้วก็สีของสปอยเลอร์ใส่ไม่ได้เนาะกระจกข้างก็แต่งไม่ได้สีกระโปรงหน้าใส่ได้นะแต่ก็ไม่เปลี่ยนดีกว่าโอเคสำหรับเรื่องสีก็ประมาณนี้แล้วกันนะแต่งแค่นี้เปลี่ยนในเรื่องของตัวสีรถแล้วก็สีล้อแล้วก็สีคาลิเปอร์3อย่างประมาณนี้นะครับผมโอเคเอาเป็นสีประมาณนี้ไปเรียบร้อยนะเสร็จแล้วในเรื่องของสีนะตัวลายต่างๆเนี่ยผมจะไม่แต่งเพิ่มนะผมอยากได้เป็นสีม่วงเรียบๆเลยนะไม่มีลายอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ออกมาที่เมนูอัปเกรดแอนด์จูนนิ่งนะครับคัสตอมอัปเกรดมาเรามาเปลี่ยนชุดพาร์ทแต่งต่างๆกันบ้างพามาดูในเรื่องของเมนูสุดท้ายนี่ก่อนเลยคือคันนี้เนี่ยมันจะมีชุดบอดี้คิตด้วยนะนี่อันนี้เป็นชุดบอดี้คิตของ Liberty Walk ครับผมนี่โคตรเฟี้ยวก็ดูเป็นรถซิ่งมากขึ้นเลยคือคันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะแต่งให้มันดูซิ่งเลยแบบซิ่งจัดๆนะครับก็จะใส่เป็นชุดไวบอดี้ของทาง Liberty Walk ไปแล้วกันประมาณนี้นะเป็นชุดโป่งแล้วก็เรื่องของตัวเครื่องยนต์นะนี่เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะเรียกได้ว่าเสียงก็โหดอยู่แล้วเราสามารถสลับไปใส่เครื่อง V12 ให้ด้วยเสียงโคตรโหดก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะส่วนตัวผมชอบเครื่องเดิมแล้วกันแล้วก็เรื่องของระบบขับเคลื่อนนะคันนี้เดิมๆมาจะเป็นขับ4อยู่แล้วนะด้วยความเป็นรถ Lamborghini ส่วนใหญ่ก็จะขับ4อยู่แล้วนะครับก็ไม่เปลี่ยนแล้วกันปล่อยเป็นขับ4เดิมๆไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบอัดอากาศนะครับคันนี้สามารถใส่เทอร์โบเพิ่มได้ด้วยนะครับคือเดิมๆมาเนี่ยมันจะเป็น NA เราสามารถใส่เป็นทวินเทอร์โบได้ซึ่งดูจากกราฟแล้วเนี่ยแรงม้าก็ดูเยอะขึ้นพอสมควรเลยนะก็ใส่เป็นทวินเทอร์โบไปแล้วกันนะครับผมโอเคเป็นประมาณนี้แล้วก็เรื่องของ Aero and Appearance นะครับอันนี้ก็มีให้เลือกสปอยเลอร์นะครับมีสปอยเลอร์แต่งให้เลือกก็จะมีสปอยเลอร์ของทาง Liberty Walk นะครับก็จะดูอลังการจัดโคตรใหญ่นะครับโคตรโหดเดี๋ยวจะเป็นสปอยเลอร์ของทาง Forza นะดูอันเล็กน่ารักไปเลยนะครับผมเอาจริงสปอยเลอร์เดิมมันก็สวยแล้วนะเป็นสปอยเลอร์ของตัว SV เนาะมันก็ดูลงตัวอยู่นะพอเข้ากับชุด Liberty Walk มันก็ดูใช้ได้อยู่หรือถ้าอยากจะเอาสุดเนี่ยเอาครบชุดก็ใส่สปอยเลอร์ของ Liberty Walk ก็ได้นะซึ่งตอนนี้ผมลังเลอยู่ว่าจะใส่เป็นสปอยเลอร์ตัวไหนดีนะมันก็สวยคนละแบบลังเลอยู่เหมือนกันนะจริงๆนี่ก็สวยอะเดิมๆก็สวยแล้วอันนี้มันก็ดูอลังการดีอะแล้วผมก็เป็นคนชอบอะไรอลังการซะด้วยเอาเป็นอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไม่ชอบยังไงเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทีหลังแล้วกันใส่เป็นของ Liberty Walk ไปเลยนะให้มันดูครบชุดเลยซึ่งมันใหญ่อลังการมากนะครับแล้วก็เมนูของ Engine นะครับเครื่องยนต์ก็อันนี้ไม่มีแล้วมากนะอัพสุดให้หมดเลยนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของ Twin Turbo นะครับเราสามารถใส่เป็น Rear Twin Turbo with Anti Lag ได้ด้วยนี่ไฟก็จะพุ่งๆอย่างนี้อย่างที่บอกไปว่าคันนี้ผมจะแต่งให้มันดูซิ่งเลยนะเพราะนั้นเรื่องไฟพุ่งนี่ขาดไม่ได้ต้องใส่แอนตี้แลกด้วยโคตรโหดโอเคใส่เป็นแอนตี้แลกไปก็ออกมาที่เมนูแพลตฟอร์มแอนด์แฮนเดลิ่งนะครับช่วงล่างคันนี้ผมจะเซตเป็นแบบเลสแล้วกันโอเคใส่ไปโลเกดูเตี้ยลงระดับหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ใส่สุดไปนะครับแอนตี้โลบาร์โอเคแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของโลเคสด้านในเนาะซึ่งใส่แล้วมันก็ดูเป็นรถซิ่งดีนะผมชอบอ่ะผมใส่เป็นโลเคสแบบเต็มระบบเลยแล้วกันนะใส่แล้วดูซิ่งกันเยอะเลยแล้วก็เรื่องของไล่เบาก็ไล่เบาสุดเลยนะรีดักชั่นต่อมาที่เมนูระบบส่งกำลังนะครับเรื่องของคลัตช์เราก็ใส่คลัตช์แต่งไปแล้วก็เรื่องของเกียร์อันนี้ผมใส่เป็น
เลสไทม์มิชชั่นแล้วกันนะครับจะได้ปลดล็อกเรื่องของการจูนเกียร์ต่างๆส่วนนี้ก็สุดไปอันนี้ดิฟเฟอเรนเชียลนะครับเราใส่เป็นเลสดิฟเฟอเรนเชียลไปโอเคเป็นประมาณนี้นะครับไปแบบรวดเร็วเลยคลิปนี้ต่อมาที่เรื่องของล้อและยางนะมาที่ทายคอมเพลว์นะตัวยางซึ่งคันนี้เนี่ยผมอยากจะได้ยางที่มีลายตรงขอบนิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะใส่เป็นยาง Horizon Semi Slick แล้วกันนะยางตัวนี้จะมีลายตรงขอบนิดนึงเขียนว่า Forza Horizon นะครับดูสวยดีใส่ไปแล้วก็เรื่องของขนาดล้อคันนี้ผมจะขยายใหญ่สุดเลยแล้วกันนะยางบางๆนิดนึงทั้งหน้าหลังเลยนะครับใหญ่สุดเลยแล้วก็เรื่องของขนาดยางขนาดยางผมขยายใหญ่สุดเลยแล้วกันนะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยแล้วกันนะสตีตัสบวกค่อนข้างเยอะนะครับสุดไปเลยแล้วก็เรื่องของตัวล้อนะครับจริงๆตัวล้อผมก็มาดูๆไว้แล้วแหละนะเพื่อไม่การเสียเวลาก็จะเป็นล้อของตัวไหนว่าผมผ่านแป๊บหนึ่งนะจริงๆคันนี้ใส่ได้ทุกล้อเลยอ่ะคือใส่ล้อไหนก็สวยดูดิเห็นไหมใส่ล้อไหนก็ดูเข้าไปหมดเลยอ่ะด้วยความมันเป็นชุดแต่ง Liberty Walk เลยอ่ะบวกกับความสวยของทาง Lamborghini เองอ่ะใส่ล้อไหนมันก็ดูสวยไปหมดนะครับซึ่งส่วนตัวผมเล็งไว้แล้วผมจะใส่เป็นล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อของทาง ADV1 รุ่น ADV7 M.V2 CS ตัวนี้เลยนะผมว่ามันดูแบบดูสวยดีอ่ะแล้วก็ดูมีความซิ่งดีด้วยผมใส่เป็นล้อตัวนี้ไปแล้วกันโอเคเรียบร้อยแต่งเสร็จครบหมดทุกเมนูแล้วนะครับคันนี้แต่งกันแบบรวดเร็วมากกด Install Setup ไปเลยราคาแต่งทั้งหมดก็ 100,000 นิดๆนะครับโอเคแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขอกดดูรอบๆตัวรถนิดนึงนะครับโอ้โหทรงมันดูแบบว่าเป็น Lamborghini ที่พร้อมซิ่งจัดๆนะครับชอบล้อมากเลยล้อคันนี้นี่คือแบบมันดูหรูดีนะแล้วก็ดูมีความซิ่งอยู่ในตัวนะสวยๆๆๆตัวสีก็สวยนะชอบสีประมาณนี้มากเลยมันตัดกับล้อสีขาวแล้วมันดูลงตัวดีผมกำลังคิดว่าเราสามารถโหลดเตี้ยได้อีกไหมถ้าโหลดเตี้ยได้มากกว่านี้อีกหน่อยน่าจะดูดีนะเดี๋ยวขอลองอัปเกรดแอนจูนิ่งแล้วก็คัสตอมจูนิ่งมาที่สปริงนะครับผมขอลองปรับเตี้ยสุดเลยแล้วกันประมาณนี้ชิปจะว่าไปก็ดูไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกอยู่ว่ามันเตี้ยลงนิดนึงนะครับนิดนึงต่างจากเดิมไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ดูดีขึ้นนิดนึงโอเคดูใช้ได้สวยเลยเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้าคันนี้นะแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเราออกไปซิ่งกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าพอมันไปซิ่งในสนามเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงมาออกมาด้านนอกสักนิดนึงมาออกมาเจอแดดด้านนอกครับผมอุ้ยอย่างพุ่งโอ้โคตรโหดโคตรโหดโอ้ทรงอย่างซิ่งอ่ะไปออกข้อพุ่งพลาดเลยเนี่ยขอลองกดดูหน่อยโอ้โหออกโคตรไวโอ้โหโคตรเดือดโอ้โหยังเดือดแล้วคันนี้นะด้วยความเป็น Lamborghini Murcielago เนี่ยมันจะมีความพิเศษคือด้านข้างเนี่ยมันจะมีช่องอากาศที่สามารถกางออกมาได้นะครับเวลารถวิ่งด้วยความเร็วพอเราเบรกนะลดความเร็วช่องอากาศด้านข้างก็จะหุบลงไปนะพอเร่งความเร็วมันก็จะกางออกมาอีกด้านข้างนะครับกลางมาแล้วโอ้โหเปรี้ยวดูแต่ความแรงโคตรแรงเลยว่ะผมไม่รู้ว่าแรงปลายมันได้เยอะขนาดไหนนะแต่ว่าแรงต้นคันนี้นี่ดีมากรู้สึกเลยว่าพุ่งจัดๆโคตรหงดเดี๋ยวขอลองออกตัวอีกทีดิรู้สึกมันพุ่งมากเลยอะใช้ไลน์คอนโทรลด้วยไปออกโคตรดีคันนี้ด้วยความเป็นขับ4ด้วยแหละอัตราเร่งค่อนข้างดีเลยโคตรโหดโคตรโหดโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปลองซิ่งกันในสนามดีกว่ามาดูกันว่าคันนี้จะเป็นยังไงในสนามนะจะจี๊ดจ๊าดขนาดไหนเนาะซึ่งเดี๋ยวผมลองเอาเป็นสนามนี้แล้วกันนะอยู่ไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขับไปนะซึ่งเดี๋ยวระหว่างขับไปผมก็จะเงียบให้คุณผู้ชมฟังเสียงเครื่องอาจจะชัดด้วยโอเคครับผมไป
สึกว่าผมจะเข้ามาติดในอีเวนต์อะไรสักอย่างนะจริงๆสนามที่ผมจะต้องเข้าไปเล่นเนี่ยมันเลยมาแล้วผมขับเลยโอเคเดี๋ยวผมขับกลับไปนิดนึงผมไม่ได้ต้องการจะเล่นอีเวนต์นะโอเคถึงละเบรกนิดนึงมาเริ่มแข่งกันเลยเจ้า Lamborghini Murcielago ของเรานะโอ้โหสีมันสวยสวยจัดเลยสีม่วงตัดขาวนะครับก่อนเริ่มขอดูแรงม้านิดนึงนะครับแรงม้าคันนี้ก็จะอยู่ที่1435แรงม้านะครับแล้วก็ทอร์กอยู่ที่1434นิวตันเมตรนะครับแรงม้ากับทอร์กเรียกได้ว่าแทบจะเท่ากันเลยต่างกันแค่1เท่านั้นเองแล้วก็เรื่องของน้ำหนักก็1500กิโลกรัมเท่านั้นนะเรียกว่าโคตรโหดแรงม้าขนาดนี้ก็เรียกได้ว่าเทียบกับไฮเปอร์คาร์สบายๆได้เลยนะโอเคมาลองซิ่งดูกันสนามนี้จะเป็นยังไงโอ้โหทรงโคตรโหดทรงมันแบบดูโคตรรถซิ่งอะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันโอ้โหดูโคตรสวยแค่ล้อก็สวยแล้วเริ่มมาแล้วผมสนามนี้ยังไงออกตัวไปครับออกตัวโคตรดีออกตัวถือว่าโคตรดีความแรงต้นดีมากครับผมเบรกเบรกไปครับไปครับไปครับไปโอเคไปดูตูดข้างหน้าดูตูดขึ้นไปดูตูดจีบตูดละเบาโอเคไปต่อว้าไปครับผมตอนนี้ก็เราขึ้นมาอยู่ที่5แล้วเบรกนิดนึงนะหน้าโค้งด้านหน้าเป็นฟอร์ด GT ครับผมโหแต่ขู่ด้านหน้าแรงกันมากเลยอ่ะผมตามไม่ค่อยขึ้นเลยตามไม่ค่อยทันเหยียบมิดไปเลยโอ้โหอีกแล้วเบรกโอ้โหเบรกไม่ทันมาเร็วเกินซัดกำแพงไปหนึ่งทีไปครับผมโอ้โหสนามนี้ขับยากครับผมเอ้าสปอยเลอร์ไปแล้วจบกันโลดเลยคราวนี้ดูไม่ค่อยเท่เลยผมไม่มีสปอยเลอร์ดูอย่างล้นโอเคไปครับผมเบาอึ๊บกระแพงไปหนึ่งทีโอ้โหสนามนี้ผมเล่นทีไรผมก็เล่นไม่ค่อยดีสักทีเล่นยากจริงสนามนี้ไปครับแสงขึ้นไปโอเคขึ้นไปอยู่ที่3แล้วจังหวะนี้โอ้ยยกล้อไปหนึ่งทีถูกกำแพงนะเมื่อกี้ยกล้อเลยไปครับยังไงได้ไหมตามขึ้นทันไหมได้ไหมไปครับจีตูดเอ้ยแขกไปนิดนึงเกือบสวยแล้วเมื่อกี้เว่อถูไปเลยแล้วกันอาบิญญาสไตล์ถูไปเลยโอ้ยแสงได้ด้วยขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งแล้วจังหวะนี้ยังไงโอ้โหด้านหลังตามมาติดเรียบร้อยอยู่เข้าเส้นน้ำกระจายด้วยโคตรโหดที่1แบบโหดๆนะตึงๆเอ้ยใช้ได้เลยผมว่าอัตราเร่งช่วงต้นคันนี้มันดีมากพอมาเล่นในสนามที่มันแบบโค้งเยอะๆเนี่ยมันออกโค้งข้างไวเลยแต่ผมคิดว่าถ้าไปเล่นสนามที่มันทางตรงยาวๆเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะรอบอาจจะตัดก่อนสําหรับคันนี้ต้องไปจูนเกียร์เพิ่มถ้าเจอสนามที่ทางตรงยาวๆนะโอเคออกมาด้านนอกแล้วมาดูกันว่าเราจะเล่นสนามไหนต่อดีนะเราออกมาเจอสนามนี้พอดีเลยว่ะเป็นสนามสตรีทเรสนะเอาสนามนี้เลยแล้วกันนะอยู่ด้านหน้าเลยจะได้ไม่ต้องว้าไปไหนไกลโอเคมาเริ่มกันเลยมาครับผมสนามนี้โอ้โหหมอกอย่างหนาโอ้โหด้วยความเป็นสตรีทเรสเนี่ยคือแค่หลบรถชาวบ้านก็ยากพอแล้วนี่หมอกอย่างหนาอีกเนี่ยไปครับผมอย่ามิดไปเลยเหยียบมิดไปเลยโอ้โหซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์มาหมดครับผมสนามนี้มีรถทุกประเภทจีบตูดไปทีเหยียบขึ้นไปผมมองทางยากมากหมอกหนาจัดเบาโค้งเอาไหวอยู่โอ้เกือบหลุดด้านหน้าเป็น P1 ครับผมสีเหลืองขอแซงเออเบรกโค้งกับแพงโอ้โดนแซงคืนเลยลืมดูนะว่างหน้าโค้งเบรกไม่ทันนั่นแหละเดี๋ยวเราตามแซงคืนนะจีตูดโอเคได้อยู่
ขึ้นเบียดที่2แล้วด้านหน้าไม่แน่ใจว่ารถอะไรนะดูไม่ออกหมอกหนาจัดเบรกเบรกเบรกเลย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 ขึ้นเนินดินขึ้นไปตามกลับขึ้นไปกลับกลับขึ้นไปได้อยู่เฮ้ยรถชาวบ้านเกือบเกือบแหกเกือบแหกหมอกหนามากอ่ะมองทางโคตรยากด้านหน้ารถชาวบ้านครับผมโอ้โหระยะการมองเห็นสั้นจัดๆสนามนี้เลยตกขออนุญาตกดย้อนนิดนึงแล้วกันนะผมว่าตรงนี้เราเล่นวิธีแบบว่าโกงได้ผมจับปาดมันนี่ไม่ได้ไม่รอดจริงดีมาแรงไปโอเคโอเคผมจะเล่นดีๆแล้วกันเบาๆๆๆค่อยๆแซงก็ได้ค่อยๆแซงค่อยๆแซงโอ้ขนาดเบรกหลายรอบแล้วโค้งนี้เบรกไม่พอว่ะมาแรงจัดเบรกอย่างนี้เลยเบรก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 โอ้แซงแล้วกูโอเคนั่นไงได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปรู้สึกด้านหน้าจะเป็นเซรีน S7 นะครับแรงเหมือนกันเหยียบไปเหยียบมิดเหยียบมิดเหยียบแบบมิดจัดๆโค้งๆโค้งๆนี่ใช้รถแข่งในการเบรกไปครับโว้เบรก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 ไปด้านหลังก็ตามมาติดตูดเบรกเบรกเบรกโค้งๆโค้งๆมองทางโคตรยากสนามนี้โอ้โหดูเนี้ยหมอกด้านหน้าหนาจัดมองแทบไม่รู้เรื่องเลยโอ้ได้อยู่ไว้ได้อยู่โอ้โหยังมันคือคันนี้ขับสนุกมากนะผมว่าแรงก็แรงแล้วก็ขับสนุกแล้วสนามนี้ก็ยังมันสนามนี้ก็สนุกเหมือนกันนะหมอกหนาดีมองทางลำบากจัดเดี๋ยวเราไปแข่งกันอีกสักสนาม2สนามแล้วกันเอาไปสนามไหนทีลองเป็นสนามในเมืองบ้างดีกว่านี่สนามนี้มันจะรอดหรือเปล่านะเดี๋ยวผมฟาสทาเวลไปเลยโอเคมาดูกันว่าสนามนี้จะไหวหรือเปล่านะทางโค้งน่าจะค่อนข้างเยอะเลยไม่น่าจะมีทางตรงยาวให้เราเท่าไหร่แต่เราสนามนี้ตัวจะเป็นโค้งไปสนามนี้น่าจะเหมาะกับเราเบ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 าโอเคออกจากโค้งไปเออออกโค้งไวมากอันนี้สุดยอดเบรก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 ไปครับโอ้ยเสาไฟหน้าโค้งครับผมเบรกเบรกโอเคโอเคไปไปเบรกอีกเบรกอีกโค้งอีกแล้วผมไม่อยากเอาคันนี้มาชนเยอะนะครับเพราะว่าสปอยเลอร์ดูถ้าจะหลุดง่ายเหมือนกันเพราะคันนี้สปอยเลอร์หลุดแล้วแบบมันดูไม่สวยเลยไม่อยากให้รถไม่สวยเบรกอีกแล้วเบรกแล้วโค้งเยอะจัดโอ้ไปครับโอ้เหินไปหนึ่งทีเบรก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 ใช้รถคู่แข่งเบรกเรียบร้อยแซงขึ้นมาละตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่2โอ้โหคันที่1นี้โคตรแรงอะตามไม่ทันเลยว่ะโอ้เบรก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 ถือกำแพงมาหนึ่งทีนะต้องสังเกตว่ากระจกข้างข้างขวานี่หายไปแล้วนะข้างหนึ่งตามไปตามไปขับโคตรยากสนามนี้ทิ้งกำแพงหนึ่งทีด้านหลังก็ตามไปติดตู่นะด้านหน้าก็นำฉีกเราไปเลยตามไม่ทันเลยว่ะคันหน้าเนี่ยเบรก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 โอ้โค้งทิ่มไปจริงจังหนึ่งทีเบรก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 โอ้ไม่ทันว่ะคันหน้าสนามนี้ได้แค่ที่2ว่ะโอเคเรียบร้อยเข้าที่2ไปสภาพรถอย่างเย็นนะสนามนี้คือแบบโค้งเยอะมากนะครับผมเบรกไม่ทันหลายโค้งเลยถูไปหลายโค้งอยู่
เดี๋ยวสนามต่อไปผมลองเล่นเป็นสนามเดิมสนามประจำของผมแล้วกันนะสนามด้านล่างตรงนี้นะนี่สนามนี้เลยไปมายังไงครับผมสนามนี้รู้สึกว่าสภาพอากาศจะแจ่มใสนะฝนไม่ตกถนนไม่ลื่นแค่นี้ก็พอใจแล้วไปโคตรโหดคันนี้ชอบอัตราเร่งคันนี้มากเลยว่ะออกตัวได้ค่อนข้างดีเลยอ่ะโอ้โหเบรกๆโอเคแป๊บเดียวคือไปอยู่ที่4แล้วยังไวเบรกตรงนี้เบรกหน่อยโค้งๆๆๆเอ้ยเกือบถูกก็แพงโอ้ด้านหน้าแรงกันจะสองคันด้านหน้าแรงมากครับผมเรียบร้อยสปอยเลอร์กูไปแล้วล้นอีกแล้วผมโอ้โหสปอยเลอร์คันนี้หลุดง่ายมากหลุดได้ดูล้นเลยเบรก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 ช้าไปหน่อยถูกก็แพงเลยตามทันไหมเนี่ยสองคันด้านหน้าแรงมากอ่ะไปครับไปครับตามขึ้นไปตามขึ้นไปเอ้ยหลุดกลับกันมาโอ้โหกลับมาได้อยู่ตามขึ้นไปโอ้โหแรงโคตรเบรกโอ้ยกับแพงหน่อยแล้วกันตอนนี้ขึ้นอยู่ที่2ครับผมด้านหน้าเป็นแม็กลาเรนตามจิ้มตูดไปเลยครับขึ้นมาแล้วที่1พยายามรักษาที่1ไว้เหยียบมิดแบบมิดจะไม่รู้จะมิดยังไงแล้วตอนนี้เบรกไปครับด้านหลังก็เริ่มตามมาแล้วเริ่มตามขึ้นมาแล้วน่าเสียใจแล้วผมสบายสบายว่ะคันนี้เรียบร้อยครับผมเข้าที่1ได้อยู่แต่เสียดายสปอยเลอร์หมดไปตั้งแต่ต้นสนามแล้วดูไม่สวยเลยรถเราเดี๋ยวเราจะไปเทสท็อปสปีดกันสักหน่อยแล้วกันสำหรับคันนี้ไม่รู้ว่าท็อปสปีดคันนี้จะทำได้เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขับมาตรงนี้แล้วกันเนาะซึ่งมันก็ห่างจากเราไม่มากหรอกนะเดี๋ยวผมจะขับไปแบบชิลๆเดี๋ยวระหว่างขับไปผมก็จะเงียบให้ฟังเสียงเครื่องกันอีกสักรอบแล้วกันโอเคไปครับผมแล้วผมจอดออกกันสักประมาณตรงนี้แล้วกันนะรู้สึกว่าจะเป็นเวลาตอนกลางคืนพอดีเลยนะไม่ค่อยได้เทสท็อปสปีดตอนกลางคืนให้ดูเท่าไหร่ปกติจะเล่นให้ดูตอนวันซะส่วนใหญ่นะคลิปนี้ตอนกลางคืนเลยมาเดี๋ยวก่อนออกตัวเหมือนเดิมครับผมเบิ้ลฟังเสียงเครื่องกันหน่อยคันนี้เนี่ยถ้าฟังเสียงเครื่องดีก็จะได้ยินเสียงเทอร์โบด้วยนะเพราะว่าเราแต่งใส่สวิตช์เทอร์โบมาโอเคออกตัวทดสอบใน3 2 1ไปครับผมออกตัวไวมากนักเตียวผมความเร็วไป200แล้วเหยียบมิดไปเลยเหยียบมิดไปตอนนี้เกียร์6ครับผมเหมือนรอบจะตัดเลยครับรอบตัดที่360กว่านะตัดที่เกียร์6เบาก่อนแล้วกันเบรกคันนี้รอบตัดไวมากต้องจูนเกียร์สักหน่อยไป
รามาลองจูนเกียร์กันไม่งั้นมันตันแค่300กว่านะอยากรู้ว่ามันจะไปได้สุดขนาดไหนนะมาที่เมนูจูนนะครับแล้วก็มาที่เกียร์ลิงนะผมปรับเฟืองท้ายหน่อยเอาสักลองประมาณนี้ก่อนแล้วกัน 3.25 เซตไปลองออกตัวกันใหม่3 2 1ไปครับยังไงยังไงตอนนี้เข้าเกียร์6แล้วความเร็วตอนนี้มาที่370แล้วว้าวระวังรถชาวบ้าน300 400ไปแล้ว400นิดๆ412ครับผมแล้วก็รอบตัดอีกแล้วฮะโอ้โหแรงจัดรอบตัดอีกแล้วต้องจูนเพิ่มอีกหน่อยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวปรับลงอีกเนี้ยเอาเป็น 3.10 แล้วกันนะเฟืองท้าย Final Dice น่าจะพอได้อยู่ออกตัวใหม่ครับไปเหยียบไปครับเหยียบไปตอนนี้ความเร็วไปที่300กว่ากว่าเหมือนจะเจอทางลงเนินครับผมด้านหน้าน่าช่วยเร่งทำสปีดได้มากขึ้น300เท่าไหร่อะเหมือนจะ300ประมาณ328 329นะไม่300อีก400แล้วเหมือนรอบก็จะยังตัดอยู่นะครับโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จูงกันอีกจูงกันต่ออยากรู้ว่ามันจะถึง400เท่าไหร่นะผมว่าปรับลงเหลือนี่เลย 2.85 เลยเดี๋ยวผมจะฟาสต์ไทเวลกลับไปสักตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้ถ้าเรากลับรถแล้วขับกลับเพื่อเทียบท็อปสปีดเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นทางขึ้นเนินละอยากจะเห็นท็อปสปีดมากสุดนะขามาตอนนี้จะเป็นทางลงเนินเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะฟาสต์ไทเวลกลับไปเลยมาลองออกตัวกันใหม่ถือว่าคันนี้แรงจัดเลยไปโคตรแรงโอ้โหรู้สึกจะผมจะฟาสต์ทาเวลมาใกล้ไปนะมันถึงทางลงเนินแล้วอะแป๊บเดียวเองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รอบนี้เอาจริงละไปอยากจะรู้ว่าจะได้ทัก450ไหมคันนี้อาจจะถึงก็ได้นะลองดูไฟเร่งขึ้นไปอันนี้ความเร็วไปที่350แล้ว380ครับผม390 400ไปแล้วด้านหน้าทางลงเนินครับผมตอนนี้420ผมว่าอาจจะไม่ถึง450ว่ะ436 37 38สูงสุดเมื่อกี้คือ438กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคเป็นประมาณนี้สำหรับคันนี้สูงสุดที่เห็นคือ438กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเรียกว่าโคตรโหดถึงจะไม่ถึง450แต่ขึ้น400ได้นี่ก็ถือว่าโคตรโหดแล้วนะคันนี้แล้วอัตราเร่งค่อนข้างดีเลยนะด้วยความขับ4นะโคตรเดือดโคตรเดือดโอ้แล้วเสียงยังโหดเสียงแอดดิ้นแลบโหดจัดไปยังพุ่งโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้มาแต่งให้ดูประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้า Lamborghini Musello SV กับชุดแต่ง Liberty Walk เต็มลำนะครับแต่งแบบขั้นสุดเลยคันนี้บอกเลยว่าแรงจัดนะสำหรับใครที่มองหารถแรงไว้วิ่งในสนามเนี่ยคันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันด้วยความเป็นขับ4มาอยู่แล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนเลยแต่งแค่เครื่องให้มันแรงขึ้นนะก็พร้อมซิ่งในสนามเลยนะโหดมากโหดมากวิ่งในสนามโหดมากเพราะว่าความเร็วช่วงต้นค่อนข้างดีแต่ความเร็วปลายเนี่ยถ้าใครอยากจะเน้นความเร็วช่วงตอนปลายนะความเร็วสูงสุดท็อปสปีดเนี่ยต้องมาจูนเกียร์นิดนึงอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าถ้าไม่จูนเนี่ยมันรอบมันจะตัดนะส่วนตัวชอบมากๆด้วยความเป็นมูเซลโก้เนี่ยผมชอบอยู่แล้วนะชอบดีไซน์มันอยู่แล้วพอมาใส่กับชุดแต่ง Liberty Walk ใส่สีให้มันดูสวยๆขึ้นหน่อยก็ถูกใจเลยครับคันนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแต่งรถให้ดูอีกก็ฝากติดตามมาด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า